ละครยังไม่เปิดค่ะก็ได้รับงานเรื่อยๆอยู่ค่ะงานวันละวันละงานค่ะแต่มันเหนือจนใต้ไปหมดเลยนะใช่ค่ะก็เขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหมคะก็ต้องรีบทำงานตอนนี้เพราะว่าไม่งั้นเปิดกล้องก็จะไม่ได้รับอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นโครงการที่พี่ณเดชน์กับแม่แก้วทำค่ะแล้วก็โชคดีแบบว่าแม่แก้วเป็นสะพานบุญชวนเราไปทำด้วยค่ะแต่จริงๆหนูยังไม่ได้ลงพื้นที่ค่ะแต่ว่าแม่แก้วคอยแบบว่าสานต่อให้ใช่ค่ะมีอัปเดตไม่รู้ว่าแบบน้องๆพื้นที่ตรงนั้นคือเขาขาดแคลนอะไรยังไงก็ขาดแคลนอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบว่าอะไรที่สำคัญก็คือน้ำสำคัญอยู่แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจทำสิ่งนั้นไป